สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำเจแดง3ย่านสั่งไปมีคอหมูย่างลาบหมูส้มตำแล้วก็ไก่ย่างถ้ามาร้านนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือคอหมูย่างของร้านเขานี่จะมีชื่อเสียงอยู่ขอชิมคอหมูย่างก่อนนะครับหมูเขานุ่มมากแล้วก็น้ำจิ้มเขารสชาติดีขอชิมอีกชิ้นหนึ่งหอมหมูย่างอร่อยจริงส้มตำนี่รสชาติเป๊ะกลมกล่อมมากลาบหมูเขานี่ข้าวคั่วเขาถึงมากเลยหอมรสชาติกลมกล่อมเลยแล้วก็ข้าวคั่วนี่ใส่มาลงตัวมากบอกว่าร้านต้มตำเจ๊แดงนี่อร่อยจริงเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วจะพาไปต่อแล้วเจอกันครับเอาลูกชิ้นร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดมาต่อที่ร้านนี้ครับเจเจียเย็นตาโฟเราสั่งเป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำซุปที่ไม่ต้องปรุงรสชาติกำลังดีเส้นเขาจะไม่ได้เส้นใหญ่แบบเหมือนร้านทั่วไปนะเขาจะเอาเส้นใหญ่มาซอยเป็นเล็กลองลูกชิ้นเขาดูโอ้ร้านนี้ลูกชิ้นกุ้งเขาอร่อยมาก
ลูกชิ้นกุ้งนี่ยอมรับเลยว่าอร่อยจริงร้านเจ๊เจี๋ยเนี่ยพวกเครื่องเคียงเขาพวกลูกชิ้นหือกล้วยต้องบอกเลยว่าเครื่องเคียงเขาอร่อยผ่านมาแถวสะพานเหลืองลองแวะทานกันดูนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะหายไปหลายวันเลยเนื่องจากไม่สบายแต่ว่าตอนนี้ร่างกายดีขึ้นแล้วจะกลับมาทำคลิปให้พวกเราได้ชมกันต่อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ